สวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาเล่นเกม FIFA 18กันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำซีรีส์เกม FIFA 18มานานมากๆแล้วนะครับหลายเดือนละพอดีเนี่ยก็กลับมาลงเกมอีกครั้งแล้วก็อยากเล่นนะมีอารมณ์แบบอยากเล่นแล้วก็เลือกทีมเลยนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลนี่แหละเพราะว่าผมก็เล่นทีมที่ผมตามเชียร์มาบ่อยแล้วอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมก็เล่นมาบ่อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยหยุดไปนานก็เลยช่วงนี้กระแสลิเวอร์พูลครับฟอร์มการเล่นมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆนะครับในชีวิตจริงผมก็เลยมันมีแบบอารมณ์อยากมาเล่นในเกมแล้วก็เลือกทีมลิเวอร์พูลบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเขาบอกว่าพรีซีซั่นเนี่ยคุณจะลุยพรีซีซั่นหรือเปล่านะครับโอเคผมลุยอยู่แล้วช่วงพรีซีซั่นเราจะไปเตะถ้วยไหนดีอะนะครับมันมี3ถ้วยนะเอาผมไม่เน้นเงินแล้วกันเน้นประสบการณ์นะเอาถ้วยนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีลิเวอร์พูลทีมเรานี่แหละมีโรม่านะมีเอซีมิลานบอสเซียดอร์ทมุนด์นาบรีลาซิโอนะครับไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นแล้วก็ FC ปอร์โตนะซึ่งนี่แหละมันแน่นอนนะครับวัดฝีมือเราไปเลยโอเคฮะผมก็ไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์นะครับแต่ว่าอยากลองดูนะครับถามว่าผมเป็นแฟนบอลทีมไหนเห็นถามกันเข้ามาเยอะมากผมเป็นแฟนบอลแมนยูแล้วก็เรอัลโซซิดัดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเกมนะผมก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะอะไรมากมายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ระบบทีมที่ตั้งมาให้ก็4-3นะเป็นแบบโฮลดิ้งนะครับโอเคซาร่ายืนหน้าขวานะมาเน่หน้าซ้ายเฟอร์มิโน่โอ้โหแผนตามนี้เลยเนี่ยเอมเบรชานวายนาดุมเฮนเดอร์สันไม่ใช่ดีออกเหรอตรงนี้น่าจะเป็นดีออกนะวายนาดุมก็น่าสำรองนะครับ3ตัวของเนี้ยเป็นอะไรเนี่ยมิลเนอร์ใช่ไหมมิลเนอร์ยืนขวาใช่ไหมครับมิลเนอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อเล็กซานเดอร์อโนก็ยืนแบ็คขวาได้นะครับมิลเนอร์ผมจำไม่ค่อยได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์ด้วยนะครับถ้าผมจำผิดก็ขออภัยแล้วกันอ๋อมิลเนอร์มัน CM นะฮะแต่ว่ามันก็สารพัดประโยชน์เนาะเล่นแบ็คได้นะครับโอเคน่าจะเป็นแผนนี้แหละก็ผมยังไม่เสริมทัพนะครับตอนนี้มันให้เสริมทัพแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เสริมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออฟฟิศกันสักนิดหนึ่งเฮ้ยแต่ทำไมการเงินเรามันติดลบอ่ะติดลบตั้ง75 ล้านปอนด์เลยนะโอ้โหเยอะมากครับค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อใครเลยนะครับแต่ว่ามีเงินให้เราช็อปอยู่พอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมาลุยพีซั่นก่อนดีกว่านะครับก็เริ่มเล่นนะยังไม่รู้ระบบอะไรมากมายนะครับเพราะงั้นเราต้องลองดูก่อนว่าทีมเราเนี่ยต้องเสริมจุดไหนบ้างนะครับซึ่งในเกมเนี่ยโอ้โหอยากได้ใครเนี่ยเราก็จัดเลยนะตามใจชอบโอเคเรามาเริ่มกันเกมแรกนะครับแผนนี้แหละดีแล้วนะครับอิตาเลียนคลายก็แบ็คขวาได้อาโนนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเราคลายเพราะคลายในชีวิตจริงก็ตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ใช่ไหมครับก็ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าในเกมก็ใช้ได้โอเคเรามาลุยกันเลยนี่ฮะจะไหวไหมเนี่ยพรีซีซั่นนะครับลองลูกเปิดดูหน่อยนี่ไงซาร่าอ่ะโอเคครับมาลุยกัน Welcome to the start of the European International Cup. ยูโรเปียนครับสนามกลางครับนี่ฮะมูเมซาร่าฟอร์มร้อนแรงครับ3แนวรุกเฟอร์มิโน่มาเน่ฮะเอาแล้วสีเวลาอย่างนี้ต้องร้องแน่ๆเกมเริ่มนะครับผมเอ้ามาเน่ตัดเกมได้ครับมาเน่ซาร่ามีความเร็วขยันครับบอล
ยังคุมได้ยากอยู่คลายโอ้ยคลายเสียบอลพลิกบอลไม่พลิกตัวไม่ดีVirgil van Dijk plays with Joel Matip as the center backs. Sadio Mane starts with Mohamed Salah in the wide positions. We'll see how the striking option. เอ้าเป็นเรื่องเลยครับบอลทะลุโอ้โหครับโอ้โหลิเวอร์พูลโดนนํา 1-0 เป็นเรื่องแล้วไงโอ้ยคนเล่นมันกากครับเอาเลยครับเราเหวอไม่ได้เราต้องลุยกันต่อไปเอ้าผ่านบอลไม่ดีอีกเอาเรียบยิงเข้าไปชนไม่ฟาวครับผมไปเรียบมิวเนอร์มิวเนอร์ผ่านบอลมามานี่รอบอลอยู่ครับมานี่มาแล้วเชมเบอร์เลนเฟอร์ปิโน่ยิงเอาเลยครับ 1-1 ครับผมตามมาแล้วเอาครับยิงมายิงกลับไปโกงครับผมอันนี้ผมก็จะอาจจะยาวไปเลยนะครับให้ดูแบบเต็มเกมไปเลยReturn pass. Bilia. Played down the wing, keeping the wide attack going. เอาเลยครับตามตัวริมเส้นมาอ้าวเฮนเดอร์สันเอาบอลได้มานี่มานี่โดนตัดไหมล็อกอยู่ครับมานี่เอ้าไรฮะโอ้ยได้รับบาดเจ็บแล้วนาทีที่12นะครับโอ้โหต้องถึงขั้นเปลี่ยนเลยอ่ะเฮนเดอร์สันกัปตันทีมเรายังไม่ได้ชานครับลงมาโอ้จากจังหวะนี้ครับอุ้ยแรงจริงนะโอเคแต่บอลทิ้งให้ครับโอ้พีซันมาเจ็บอย่างนี้ไม่โอเคเลยนะแย่มากครับมาติปอาริฟซิมเบลนมาเทเลียนคลายครับคลายผ่านบอลยาวไปดีออกThese pre-season tournaments, and we're in the early stages of this one here in Europe, of course. เอาเลยครับไปแล้วเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ขยับเอ้าฟาวไหมครับผมไม่โอ้อะไรเนี่ยเอาเลยเฟอร์มิโน่วิ่งมาตัดคืนซาร่าไม่มีอะไรครับจังหวะนี้วินโยเล่เอาบอลได้สบายโรเบิร์ตสันครับเฟอร์มิโน่ทำชิงเอมริชานชิมเบลินมหาตัวจ่ายไม่ได้วนอยู่ครับโอ้โหจ่ายบอลเสียเลยอ่ะGot it back again from his teammate, and come back into his own half to get hold of possession. เราก็ตั้งรับครับจังหวะนี้แล้วซิลวายังไงโอ้ยชนเสาชนคานปะโถเกือบเป็นประตูไปแล้วเอาเลยครับมาสวนกลับโอ้โหสไลด์จังหวะนี้ไปโอ้โหไม่ทะลุช่องโอ้ตามช่องดีมากครับเอาเนี่ยแทงขึ้นไปครับโอ้มิวเนอร์จับบอลลั่นไปเองมิโยเล่ครับเอาออกบอลเร็วเหมือนกันมิวเนอร์มาเน่ไปแล้วมาเน่วิ่งสปีดเต็มร้อยสับได้ครับมาเน่จ่ายมาเสียของครับสกิลดีแล้วอ
วิ่งไปฮะบอลลินี่บอลลินี่เคยอยู่ลิเวอร์พูลนะเนี่ยในยุคของบิลล็อตเนี่ยไม่มันจ่ายอะไรของมันเนี่ยโอ้โหมันไม่เป็นช่องเลยเอาเลยครับมาจังหวะนี้เอาเอเมเรชันไปเลยครับผมยูเนอร์ซาร่าอุ้ยสวยเลยครับจังหวะนี้ซาร่าซาร่าหลุดเข้ามาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ต้องโดนครับผมลูกโทษเนี่ยแล้วซาร่าลุกมาสังหารด้วยตัวเองครับThe slight tackle that he just mistimed it badly. เรียบร้อยครับไม่พลาดครับบูมซาร่าฟอร์มตอนนี้ช่างร้อนแรงจริงครับดิวขึ้นนำเลยครับเกมไม่ได้ดีเลยครับเกมเนี่ยเกมห่วยแตกครับแต่ว่าดวงดีเนี่ยยิงไปได้เอาจริงผมไม่ค่อยถนัดแผนดีนะ4-3เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนแผนแล้วแหละแผนที่ผมถนัดเนี่ยผมชอบหน้า2นะครับชอบแบบคลาสสิกหน่อยมาติดเอาเนี่ยเฮอร์มิโนเอซิมิลานก็ยังประมาทไม่ได้ครับนี่ครับผ่านทะลุช่องดีมากครับซาลามาเน่มาเน่มาแล้วครับมาเน่มาเน่โคเมสเข้ามาสไลด์ได้โอเคถือว่าเกมแรกครับเป็นการลองแผนเพราะว่าผมเขาไม่เคยลองลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับไม่เคยที่คิดจะจับเลยอ่ะคือจับทีมอื่นก็มีนอกลีกนะครับลีกสเปนหรือเอามาดริดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล่นนะครับไม่ค่อยคิดจะจับลิเวอร์พูลครับแต่ว่าอยากลองดูครับเห็นว่าเกมลุกมันโหดอะช่วงนี้เอ้าโอ้โหมิลเนอร์ตัดได้เราเอซูโซคาลาบริอาแต่ now he's looking for some support nice interplay between the two of them เขี่ยออกได้ครับลูบสันซูโซเอ้ยน่าสวยอ่ะซูโซนะเอาเรียบมิลเนอร์ตัดเกมได้ไปแล้วเชมเบอร์เลนพาบอลไปครับบล็อกเหล็กผ่านมาบอลลึกอย่างนี้บอลลึกล็อกมาเฟอร์มิโน่ยิงโอ้โหสวยมากครับจังหวะนี้โรเบโต้เฟอร์มิโน่ครับเพราะว่าโคตรสวยครับจังหวะนี้ดูครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะจังหวะนี้จะล็อกก็แหมจังหวะไม่ได้ก็ยิงด้วยซ้ายครับโคตรคมเลยของแท้น้องเอฟนำ 3-1 แต่ก็ประมาทไม่ได้เดี๋ยวนาทีท้ายเราได้เห็นพวกนักเตะสำรองลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนการลองทีมนะแต่ว่าแผนนี้สวนกลับดีมากนะแผนอุทิ่งอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ามือผมสักเท่าไหร่นี่ครับอ๋อเนี่ยเอมเบอร์ชานยิงโอ้โหคุยมีลุ้นเหมือนกันเอ้ามาเน่มีความขยันครับมาเน่สับหลอกมาเปิดเข้ามาแล้วโอ้ยยิงดีอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ได้ดูเตะมุมเปิดมาฟานไดมาติบยิงเป็นหรือเปล่า
ชมเบอร์ลินครับโอ้ยเก็บอีกแล้วเหรอฟันไดโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหพีซีซั่นแม่งไม่คุ้มเลยครับมาถึงเจ็บ2ตัวโอ้โหเป็นเรื่องโคตรไม่คุ้มเลยครับพีซีซั่นมาถึงเจ็บ2ตัวเนี่ยแล้วตัวหลักด้วยนะเฮลสันครับฟันไดครับจากจังหวะไหนโอ้จังหวะล้มครับเอมิชานมันทับขาฟันไดป่ะเนี่ยโอ้ยเอ็มเลชานทำลายข้างกันเองวะเนี่ยผมไม่เป็นไรครับล็อบเลนก็โอเคอยู่คลายครับวิ่งขึ้นมาโอ้ยเหมือนวิ่งมาส่งบอลให้เขานะเอาจะซื้อซีเอ็มมาสักตัวดีไหมเนี่ยคือทีมมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าผมว่าหาหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมเอาตามคำแนะนำของเจอร์ราดแล้วกันนะครับเพราะว่าเจอร์ราดบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเสริม3ตำแหน่งนะมีเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนนะครับซาร่าโอ้ยจะล็อกไม่ผ่านคือเจอร์ราดบอกว่าต้องเสริมแดนกลางเนี่ยกองหน้านะตัวแบบไม่ใช่ตัวเก่งอะไรอ่ะเอาตัวแบบหมุนเวียนได้อะไรประมาณนั้นก็น่าสนใจครับคำพูดของเจอร์ราร์ไปโอ้ยมันเติมไม่สุดเว้ยมันวิ่งกักๆนะก็ไม่ได้เล่นดีครับเกมนี้บอกเลยเล่นแย่ด้วยซ้ำครับผมเนี่ยแต่ว่าดงดีไปเบียดครับเล่นคล้ายยิงแล้วสกัดออกมาได้ครับเอานี่ครับมิลเนอร์เฟอร์มิโน่โอ้ไปไกลแล้วครับซาร่ามันต้องชิ่งเร็วนะไอเราก็ไม่ใช่บอลสไตล์นี้นะครับอเมริชันเห็นเฟอร์มิโน่แล้วเอาครับมาจับบอลของเกมนะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรต้องวนนำนะครับ 3-1 ล็อกมาสวยครับเคาะไปครับเรื่อยๆครับเฟอร์มิโน่โอ้โหเฟอร์มิโน่วิ่งไปแล้วจ่ายไปไหนเนี่ยดักได้หมดครับอ่านเกมออกหมดแล้วครับมาเน่เฟอร์มิโน่ล็อกสวยครับมาเน่เปิดไปแล้วเชมเบอร์ลินโอ้ยิงไปดาวคานเลยครับผมแม่ไว้เราเปลี่ยนบ้างละเราเปลี่ยนบ้างละเพราะว่าเราเสียตัวหลักมันเจ็บเนี่ยโซลันเก้แล้วกันวายนาดุมนี่ครับเชมเบอร์ลินก็เหนื่อยละเปลี่ยนให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละอาโนครับ This is where managers in a losing situation they've got to make a substitution got to get it right really to have any chance of getting anything from the match โดนบีบอย่างงี้โอ้โหเตะบอลทิ้งเลยครับเฮ้ยยังได้บอลลงไม่ดีครับจอจินโยดีกว่ามั้ยเออจอจินโยเนี่ยแม่อยากลองจอจินโยจริงมาปาดเข้ามาถึงจอร์จินโญ่แล้วไอ้พวกที่มีกระแสแทบอยู่ทุกวันนี้น่าซื้อจริงๆครับจอร์จินโญ่อะไรอย่างเงี้ยซาวิดไงต้องไปส่งสเกลไปมองครับแต่ค่าตัวมันคงไม่ถูกๆอ่ะคือตอนนี้เรามีงบประมาณ80กว่าล้านอ่ะนอกจากเราจะซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มนี่ครับซึ่งขายไปนี่แหว่งเลยนะเพราะว่านักเตะมันไม่ค่อยมีครับโซลันเก้เอ้ายิงดีด้วยมาที่โอ้ยแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือนักเตะแม่งเจ็บกันครับตัวหลักอะแต่ CM
ผมมาเยอะแล้วนะว่ามีลาน่าเอมิเรชานอีกโอ้ยสกัดไม่ดีครับหยิบครับตอนนี้เอซิมิลาน90นาทีแล้วโอเคครับก็เกมแรกชนะได้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยคือจะทำอย่างไรเพราะแผนมันผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เล่นแย่มากแต่ว่าก็ชนะมาได้นะครับก็มาดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับมี 52% ด้วยกันนะโอกาสยิง8ครั้งนะครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบเนี่ย3ครั้งแล้วก็เอซิมิลานโอกาสยิง6นะครับยิงเข้ากรอบ4ครั้งนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยมี 48% ด้วยกันนะจ่ายบอลสำเร็จลิเวอร์พูลเราเนี่ยจ่ายบอลสำเร็จ88นะส่วนเอซิมิลาน89ครับการยิงบอลการยิงสำเร็จเนี่ยของเอซิมิลานจะทำได้ดีกว่านะครับเอาแบบนี้ดีกว่าผมไปพูดแบบละเอียดเกินไปอ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงแนวรุกกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทีมอมเวเนอร์เลยอ่ะน่าสนใจ38ล้านลอสซี่ตอนนี้อยู่เจนัวนะครับอันนี้คือพวกสเกลเนี่ยเป็นรายงานมานะแล้วเราก็คือสนใจเฮ้ยเจมี่วาร์ดี้ไง19ล้านเราน่าจะซื้อได้ประมาณ20กว่าล้านนะครับเพราะว่างบเรามี80โอเคน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยเอาไอ้เนี่ยออกก่อนนะครับก็คือเนี่ยครับเงินติดลบอ่ะมันยังมีอยู่แต่ว่าเงินเรื่องค่าเหนื่อยก็พอมีครับแล้วก็เรื่องค่าตัวเนี่ยมันก็พอมีตังจ่ายนะครับนักเตะโอ้โหได้รับบาดเจ็บดูเฮเนอร์สันเจ็บ7เดือนครับผมโคตรไม่คุ้มเลยครับพรีซีซั่นเอาแล้วพักยาวอย่างนี้ครับแล้วฟานไดค์3เดือนครับพระเจ้าแล้วผมจะทำยังไงล่ะเนี่ยตัวหลักเจ็บอย่างนี้โอ้โหงานงอกเลยมาเตะพรีซีซั่นเนี่ยแล้วเจออย่างนี้นะครับโอเคฟานไดค์ก็ล็อบเลนแล้วกันนะคิดหนักครับเดนนี่อิงแล้วก็คาริอุสเนี่ยเป็นตัวจริงเลย อ่ะก็ผมใช้แผนหน้า2นะครับปกติเออ4 2แผนนี้ครับปกติผมชอบเล่นแผนนี้นะมันจะเหนื่อยตรงเอมิเรชานี่แหละนะครับแต่เกมรุกเกมอะไรเนี่ยผมชอบมากคือตำแหน่งเนี้ยเอามานี่ลงมาด้านล่างก็ได้หรือว่าเฟอร์มิโนลงมาด้านล่างก็ได้คือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดี๋ยวผมแก้เกมเองไอ้3ตัวด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยก็ตามนี้ครับหรือว่ามานี่มาเล่นตรงนี้ก็ได้ครับเล่นตัวริมเส้นก็ได้มิลเนอร์ก็ได้คือมันได้หมดนะแต่ตอนนี้ลำบากเลยฮะเพราะว่าเฮนเดอร์สันเจ็บตัวริมเส้นผมน่าจะซื้อคิดหนักเลยครับเพราะว่านักเตะเจ็บโอเคตอนนี้เราก็แข่งกับดอทมุนก่อนแล้วกันนะพรีซีซั่นนี้ครับวายนาดุ้มยังไม่ขายครับผมยื่นมา34ล้านขายตอนนี้คือหมดทีมครับยังครับเก็บไว้ใช้ก่อนโอเคมาเลยลิเวอร์พูลเจอบุสเซียดอทมุนครับเกมหนักเกมแล้วผมก็ท้าทายใช้แผนใหม่เลยนะครับวันนี้ผมเอาอาโนลงนะแมตช์นี้นี่ฮะหนักเหลือเกินนัดแรกเราเอาชนะเอซิมิลานมาได้นะครับThis pre-season tournament, we are at the second match stage for you.
อันเดชูเร่บัสโซยีเนี่ยมาเจอโมซาร่าเราหน่อยBorussia Dortmund made one change. Omer Toprak starts, making his debut for the club. Andre Schürrle starts. He was man of the match last time out. And leading the attack, Michy Batshuayi. ยืนแบบยืนซ้อนน่ะไม่มีใครยืนท่าเลยครับดอทมุนเนี่ยรับต่ำมากมูซาล่าโอ้โหไม่ถึงไม่ล้ำเลยครับผมเอ้าล็อบเดนเก่าครับชิมเบอร์ลินไปแล้วมานี่ครับโดนข้ามมาครับมานี่วิ่งสอดขึ้นไปแล้วเปิดมาแล้วเชมเบอร์เลนไม่ถึงครับผมเอาเรียบอาโนเติมขึ้นมาหยอดมาเลยแล้วโมซาร่าโอ้โหเอาเรียบโอ้ย่างสวยครับเอมิเรชันเป็นมิชานมองเพื่อนอยู่ครับทำชิ่งเอ้าเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่หลุดเข้าไปแม่คลีกันอยู่เอาครับเก็บบอลได้ตอนนี้มิชานทำบอลกระเด็นไปมานี่ครับดึงเก็บไว้ซาร่าโฟมิโน่หลุดเข้าไปโอ้โหโดนกระแทกก่อนเติมเคาะบอลดีขึ้นเรื่อยๆลอสเลนดันสูงเลยครับเชมเบอร์เลนมาแล้วย้อนหลังซาร่าไปซาฮินนูรี่ซาฮินเนี่ยผมคุ้นๆว่าเหมือนเคยมาเล่นให้ลิเวอร์พูลช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ป่ะครับจำไม่ได้นะเอาเลยครับเอมิเรชันโอ้โดนอ่านครับซาฮินอ่านโอ้ยนี่เคลียร์บอลไม่ดีครับโอ้โหเขาเลี้ยวเซฟไว้ได้ครับเตะบอลขึ้นไปมานี่โอ้ยูเนอร์แย่งมาได้แล้วก็เสียครับยูเนอร์เฮ้ยนูรี่ซาฮินไปได้ยิงโอ้โหอันตรายครับนูรี่ซาฮินยิงอย่างนี้เอาแล้วต่างคนต่างบุกมานี่ครับมันไม่ถึงนะJulian Weigl, nice bit of interplay between these two. Liverpool hoping that they can get a victory here. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. โอ้นี่ครับดอทมุนเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆโอ้โหโดนจนได้ครับนูรี่ซาฮินครับAnd that has opened the scoring. 1-0 here.
ขวางมากเลยนะซาลายิงแล้วซามิกซาลาโอ้โหแหมเสียดายครับตอนนี้บุกหนักเหลือเกินมาเน่ไม่ถึงอีกแหมแล้วถ่ายอะไรครับprivate game between the two of them Weigl Shahid played forward a bit of menace in this attack oh ทะลุช่องได้ดีมากเอาครับได้อยู่ล็อกเลนเบียดเสียครับแล้วโอ้ยแล้วเรียบร้อยเลยครับผม 2-0 นี่ครับแหมโดนดอดมุนเหนือกว่าครับแหมผมนี้ไม่ได้ผลครับเชมเบอร์เลนเอาเลยครับกลับมา 2-1 เอาเหล็กเชมเบอร์เลนครับเอาโอเคยังพอมีลุ้นครับตีไข่แตกอยู่ 2-1 ครับแต่แม่มาเสีย2ลูกครึ่งแรกนี่มันหวั่นนะโอ้โหยิงสวนกลับอยู่แล้วเชียวเอาครับไม่เป็นไรครับมีอีกครึ่งหนึ่งให้เรารุ้นนะครับHere we go into the second half of this second match in the group stage. Yeah, looking forward to it. It was quite a closely run affair, so I wonder if that will continue in this second half.Definitely a throw in there. Robertson. Salah. Oh, he's a speed like this. Salah, shooting. Oh, oh, boy. จังหวะสุดท้ายครับ ชมสปีดซาร่าเลยครับ ดีมากนะ Castro. Sebastian Rode. Excellent attacking work from Dortmund.วานโนโดนจี้ครับตรงอานโนอ๋อ Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position. ซาร่าเปิดมาไม่ถึงมิลเนอร์ครับ Michy Batshuayi. มาเลยครับมิลเนอร์มิลเนอร์เห็นซาร่าแล้วโอ้โหก็จ่ายได้เนี่ยมีลุ้นครับแน่ครับอานูเอาครับสวยWell, when you have the quality and the width, that's what this lad brings. You've got a special talent, and it's been a special showing. วิ่งหน้าตั้งมาเลยเชมเบอร์ลินเห็นเฟอร์มิโน่ยิงมิลเนอร์ยิงอีกโอ้โหมองอีกโอ้โหไม่เป็นประตูครับเปิดไปแล้วตั้งมามาติดเอ้าโดนดอดมุนสวนกับอีกมาโค้ร้อยด้วยครับมาจากไหนเนี่ยลงมาตอนไหนฮะ
มาเน่เบียดมาได้เอาครับโอ้โหมันช้านะanticipated the direction of the pass and was able to intervene. Mohamed Salah. And Sadio Mane. Milner ยิงอัดเข้าไปSubstitution now. And Matic here as well. ชินจิคาคาวะครับลงมาแล้วFirmino ยิงโอ้โหเฉียดนิดเดียวจริงครับผมแล้วไม่เข้าด้วยครับอันนี้ที่70แล้วครับบุกหนักจริงครับลิเวอร์พูลGot behind them and not always played well. The side hasn't, but the fans haven't wilted in their support. Oh, เล่นอย่างนี้ครับ Sebastian Rode, Eric Dube, pleasing on the eye and no great risk at the moment in their own half. And they are winning the match, of course. Well, it's still just speculation. Oh, he's Alan, isn't it? But what a big money deal it would be if it went through.Yeah, in this day and age, it does take a long time. Agents get involved, all sorts of things to sort out. But it sounds to me as if something will happen eventually. โอ้โหวาเซอร์ยี่โชคดีครับยิงไม่เข้าเนี่ยเปลี่ยนตัวกันนิดหนึ่งเนี่ยครับอดัมโดนาน่าลงมาหน่อยมันช้าเกมหน่อยครับBe a lot more comfortable if they were two in front than they really could have been. Yeah, might they look back on that with a bit of regret because that was a great chance to extend the lead, wasn't it? Lovren, Adam Lallana. Ah, Lallana, Chamberlain, Lallana, Lallana. วิ่งมามันโล่งๆครับแล้วเวอร์วิโน่เรียบร้อยครับ2-2ครับโอ้โหกลับมาจนได้นานาครับนี่ครับรอเพื่อนวิ่งทำทางอยู่ครับยิงเองก็ได้ครับเฟอร์โนโชว่าแม่เที่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวอันนี้แค่พีซีซั่นครับทีมยังมีเข้าห้องอีกเยอะเลยโอ้โหว่าหลอกสวยจริงแล้วบาสโซยี่โอ้โหบาสโซยี่มันมาได้อย่างไรครับมันคองบอลดีมากเลยบาสโซยี่เนี่ยหลังผมก็มันก็ไม่จี้ให้ด้วยนะฮะอ๋อเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ยยิงมายิงกลับไม่โกงจริงโอ้โดนง่ายเลยครับฟอร์มก็ร้อนแรงครับบาโซยี่แล้วชิมเบอร์เลนวิ่งแซงคาวะได้ไวนัลดุมลอฟเรนซาลาเน่เอาเนี่ยโดนมามาเน่มาเน่มาเน่วิ่งเข้ามาโอ้โหมันมุมมันไม่มีแล้วมันมากครับผมโอ้ไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนี้หมดแล้วครับเอ้ายังได้อยู่ซาร่าซาร่าความขยันของซาร่าครับลาลาน่าโอ้ยอีก9เดียวเท่านั้นเนี่ยยิงไม่ได้แล้วลาลาน่าเรียบร้อยครับน่าจะแพ้ไปครับเกมนี้
Royce. Gonzalo Castro. Good forward play from them. Cut up. โอ้โหคาริอุสออกแรงยันท้ายเกมครับมาร์โก้ร้อยโอเคผมก็เกมนี้แพ้ไปฮะอย่างสุดเสียได้เลย 3-2 ครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเกมต่อไปครับเจอโรม่าเอเมริชาน21ล้านครับยังไม่ขายใครทั้งนั้นนะผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะขายใครครับเพราะว่าเราก็แหมมันสภาพทีมมันนักเตะมันได้รับบาดเจ็บด้วยนะมันก็ลำบากหน่อยเจอโรม่าเลยฮะแหมมันคุ้นๆนะเหมือนในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้เนี่ยก็เปลี่ยนหน่อยแล้วกันมิวเนอร์เล่นรับลาลาน่าอาโนนะครับมาประมาณนี้หน่อยลองดูครับยังใช้แผนเดิมอยู่นะครับถ้ามันไม่เวิร์คก็ไปกลับไปใช้ซิม3โฮลดิ้งเหมือนเดิมนะอีกสักรอบแล้วกันนะครับ Well amazingly still Bundesliga 1 football here Hamburg flirted with disaster over the last couple of seasons somehow managed to stay ลาน่าหลุดเข้ามาหลุดเฟอร์มิโน่เรียบร้อยครับนำเร็วครับนาทีที่1เท่านั้นเนี่ยโรเบโต้เฟอร์มิโน่นะฮะโอ้โหลาลาน่าครับเป็นคนแอสซิสต์เนี่ยจังหวะนี้เห็นช่องว่างเลยครับแล้วตัดเข้าในเวอร์มิโน่มันก็ว่างๆอย่างเงี้ยเอาเลยครับขึ้นนำ 1-0 ครับหาบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มาสัก1ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะมิลเนอร์ครับมิลเนอร์เลี้ยงจี้ไปลาลาน่าลาลาน่าซาร่าเฮ็ดโอ้โหกำลังจะยิงแล้วเชียวเชมเบอร์เลนครับเนโกลานอ๋อครับมานี่ลงมาช่วยครับสุดยอดเลยมานี่ไม่ทะลุครับนี่ครับเชมเบอร์เลนขยันครับต้องเบรกเกมไว้ก่อนนะมันหลุดแน่โอ้หลุดแล้วเป็นช่องแล้วโจนไหมครับเชมเบอร์เลนแล้วน่าเติมอีกแล้วครับตามสูตรไหมรอบนี้กำลังจะพลิกตัวโจนอ่านก่อนครับSaw the guy could switch to play to and came up with the pass as well. Excellent. On the move and able to cut out the pass. It's Salah. โดนเข้าเร็วนะจ่ายยากมากครับ Adam Lallana. Good play until they got that challenge in.Regin Nainggolan. Alex Oxlade-Chamberlain. Nathaniel Clyne.
มิลเนอร์ครับลาน่าโอ้โหเฮ้ยหลุดแล้วอันเดอร์เปิดมาโอ้ยเอาไม่ได้ครับเอาเลยครับสวนกลับครับจังหวะนี้มาเน่ไปสี่เพื่อนมาเน่มันตัดเกมไม่ได้ครับโอ้โหนี่ครับอ้าวเลยครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยเข้าบอลเร็วครับก็เราก็ต้องแก้ด้วยกันผ่านบอลเร็วเนี่ยก็เป็นผลเลยครับทันทีครับแล้วเรียบร้อยครับโมซาร่ายิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ 2-0 เนี่ยYeah, he's a man you can depend on in these situations because he does keep a clear and cool head. Just widen the margin here to 2-0. Firmino, ตัดเกมได้ครับ Nathaniel Klein. Milner. Mohamed Salah. Salah, man. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging.They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Put into the middle. Sabai, good defensive clearance there. Lallana. Adam Lallana. Lallana, มันเชื่อมเกมดีกว่ามานี่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมิวเนอร์มาอยู่ตรงนี้มันโอเคว่ะโอ้โหถ้าถึงนะมิวเนอร์ครับนี่ครับรถถังครับเอาเนี่ยครับโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันล็อกมาเอ้าชนอย่างนี้ไม่ฟาวอีกกวาดคนไปเลยนั่นน่ะมาติดครับตามติดเลยอ่ะโอ้ลาลาน่าใจไม่ดีครับมานี่โอ้ขยันจริงอ่ะได้ตำแหน่งแล้วโอเคละพอรู้แล้วครับหลังจากที่ได้ลองอะไรหลายอย่างครับฟูมิโน่จะไปเองครับไม่ได้ดานิเอลเดโรซิไนโกลันเปิดครับติดแน่ได้ลูกเตะมุมครับโรม่าเอ้าใครเคลียร์บอลไม่ดีครับแล้วคาริอุสโชว์เลยครับผมplayed into the middle defended well เรียบร้อยครับโดนตัดเกมโดยมิวเนอร์ตัดเข้าในไปโอ้แม่เราต้องแก้ไขเรื่องการออกบอลเราออกบอลค่อนข้างช้าเนี่ยมันโดนเข้าบอลเร็วด้วยแหละโดนเพสเร็วเนี่ยมันช้าไม่ได้ครับโอเคครึ่งแรกก็2-0ครับWe are on match day 3 remember in this competition of the group stages and we're into the second half of this fascinating fixture Now it goes into the wider areas where they've got a winger waitingชิมเบลินครับนานาน่าซาร่าซาร่าวิ่งแล้วเฟอร์มิโน่ไม่ให้เสียบอลด้วยครับเอาเนี่ยมาเน่มาเน่โยกได้สวยมากครับแล้วเฟอร์มิโน่รออยู่แล้ว
ยิงเอ้าชนคาครับผมโอ้โหต้องชมมาเน่ครับการโยกมาเน่สวยมากนะครับโดนสวนมาอย่างนี้ต้องใจเย็นแล้วเนียโกลานยิงแหมเนียโกลานไม่ยิงครับผมคิดว่ายิงแล้วเนี่ยโอ้โหเนียโกลานขยันยิงอ้าวได้ฟาวแล้วผมโอเคอยู่ครับแผนนี้ลาลาน่ามิลเนอร์ฮะโอ้มิลเนอร์เก็บกวาดมาเลยอ่ะโอ้นี่ครับจะเข้าบอลเร็วตลอดเลยนะโรม่าเอาเลยครับซาร่าไปเองไม่ค่อยได้ครับตัดเกมค่อนข้างดีมากเลยโรม่าชมเลยครับแล้วก็แก้ด้วยการเข้าบอลเร็วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยเข้าบอลเร็วมากนะโอ้ยแอสซี่ยังไปไหนอ่ะแอสซี่ยังแล้วลาลาน่าหลุดอย่างนี้ยิงเรียบร้อยครับ3เม็ดเลยฮะเคาะเรื่อยๆครับเพชรเร็วแล้วก็หลุดตำแหน่งครับpretty much now that the victory is assured oh it's an enviable situation for them should be home and host one team really on their game today the other very off color and roma pushing forward on the attack sadio mane ฮะแล้วเก็บได้ครับโอ้โหเฮ้ยอย่าเจ็บนะเจ็บไม่ได้นะครับผมเจ็บไม่สวยเลยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะมากครับพีซันนี่เจ็บหนักไป2ตัวแล้วอะโอ้ยมีแฮนโดเอาบิลเดอร์มาเล่นครับโอ้จ่ายบอลไม่ดีนี่ครับโอ้บิลเดอร์เล่นแม่งคุ้มจริงอะชักชอบแบบเอาซาร่าเรียบร้อยครับ 4-0 ครับจับไปเหลือแล้วโอ้ยออฟไซด์ครับผมมันก็หลอกให้เราวิ่งนะเราเปลี่ยนพวกนักเตะสำรองดูหน่อยนะครับเราต้องใช้เปลี่ยนหน้าคู่แม่งเลยครับลองดูนะก็เป็นวูดเบิร์นนะเห็นว่าดาวรุ่งคนนี้มันโอเคอะลองแผนหน่อยครับว่าพีซีซั่นครับดีกว่าไปลองในช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะนะครับมันไม่โอเคครับอย่างนั้นน่ะโอเควูดเบิร์นเนี่ยมาแล้ววูดเบิร์นโอ้มาติดยังเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับตอนนี้อิงส์โอ้โหไม่ผ่านมูนาลมาโนลาสเนี่ยครับไม่มีอะไรอ้าวมันนึกว่านี้มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหโรม่าเร่งเกมมันเองครับแล้วไปแล้วแหมบอลมันย้อยหลังไปหน่อยโอ้โหบูดเบิร์นเนี่ยมันเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยบูดเบิร์นว่ามันเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยนี่อิงส์มานี่มานี่ยังได้ครับผมลาน่าเข้ามาเชื่อมแล้วลาน่าจ่ายมาวายนาดุมแล้วอิงส์โอ้โหเอาเลยครับได้ฟาวเตะอย่างนี้นี่ครับอย่างที่บอกไว้เข้าบอลเร็วมากครับโรม่า
that just a case of mistiming the tackle? He just didn't seem to get his balance right there. It was a clumsy challenge. อุ้ยติดครับยิงเบาไปpredetermined I think to jump up and block the free kick it worked gone along now this looks promising could make a chance โอ้โหเอาจนได้เว้ย 3-1 ครับเสียไปเลยเม็ด1ครับตีไข่แตกไม่ได้เฮ้ยเอาแล้วเว้ยรนกันลิเวอร์พูลฮะน้อยตัวประสานยังนิ่งพออ้าวฟาวครับผมเข้าบอลเร็วจริงครับนี่อันนี้ผมชมเลยนะแล้วลาลาน่าเลือกที่จะจ่ายแล้ววูดเบิร์นเดนนี่อิงโอ้ยิงอย่างนี้คลายเคลียร์ไม่ขาดครับเดี๋ยวชาลาวีด้วยฮะเดซิโก้ไปไหนครับไม่ได้ลงนะเดซิโก้ผมไม่เห็นเดซิโก้เลยนะไม่โรม่าไม่เอาเดซิโก้ลงกะปั่นเลยฮะแล้วโซลันเก้โซลันเก้โวยวายส่งบอลไม่ดีมานี่โอ้เอาเลยครับชนะได้เกมนี้ 3-1 ครับปิดจ็อบของคลิปนี้ครับ3เกมก็ชนะ2แพ้1นะครับผมเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์ต่างเนี่ยการผ่านบอลสำเร็จก็ดีกว่าครับแล้วก็การยิงสำเร็จเนี่ยก็เท่าๆกันนะไม่ต่างกันส่วนทางการครองบอลเนี่ยเราก็ดีกว่าทีหนึ่งครับ51-40กว่านะก็โอเคผมรู้ละว่าผมรู้แล้วว่าต้องเสริมใครบ้างนะครับตอนนี้เราได้เห็นละจุดที่ต้องเสริมนะครับตอนนี้ Breaking News เนี่ยเขาบอกว่ามาร์คออไบตันไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เหรอไปแล้วจะได้ลงไหมเนี่ยมาร์คออไบตันนะฮะมี Breaking News อะไรอีกต้องอะไรอีกใครเนี่ยเอ็นซอนซี่นะครับไปชาวกี้แล้วก็อ๋อได้รับบาดเจ็บตอนนี้เราก็ย้อนเรามาเสริมทัพกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแอดลิสต์รายชื่อไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมมาหารายชื่อระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยมันจะกินเวลานานสมควรนะครับก็ตอนนี้ผมได้แผนที่พอเข้ามือหน่อยนิดหนึ่งละก็น่าจะเป็นแผนนี้ละนะครับแล้วก็คงไม่น่าจะเปลี่ยนแหละตอนแรกว่าจะเปลี่ยนกลับไปใช้แผนโฮลดิ้งเหมือนเดิมนะครับ4-3แต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามือขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนัดนาโปลีด้วยโอเคครับก็มีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อยากให้ผมซื้อตัวไหนเข้าลิเวอร์พูลเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับแล้วแฟนบอลทีมอื่นอยากให้ซื้อนักเตะใครที่เชียร์ทีมอื่นนะครับแล้วมาดูเนี่ยนะครับอยากให้ผมเล่น FIFA แล้วซื้อใครก็แนะนำกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับก็จะบอกว่าผมไม่ได้อัพบ่อยนะครับเกี่ยวกับ FIFA 18นานๆทีผมจะเล่นแล้วกันแต่ก็จะอัดไว้แล้วกันนะครับโอเคนะก็อัดไว้แบบไม่มีตัดนะเล่นกันยาวๆเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ